ตอนนี้เนี่ยถ้าเรื่องความสวยความงามต้องปรึกษาคนนี้เลยใช่ค่ะซึ่งความสวยความงามแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมใส่ส้นสูงเยอะบางทีเราก็จะปวดข้อปวดกระดูกเรื่องกระดูกค่ะขอต้อนรับตั๊กจั่นค่ะสวัสดีค่ะจั่นทำไมไม่พูดอ่ะชวนคุยตั้งแต่ตอน S2O แล้วทำไมไม่ออกเสียงอ่ะก็อยากเปิดตัวแบบให้เห็นหน้าเราไม่อยากส่งเสียงมาก่อนนะเขาสงสัยเจอทุกครั้งเด็กลงทุกครั้งตอนนี้เหลือ8ขวบแล้วไหมเนี่ยตอนยังค่ะยังค่ะมีเคล็ดลับดีลงทุกครั้งเลยอ่ะมีเคล็ดลับดีใช่ไหมใช่ไหนเอ่ยซินี่ไงคะโอเมทิสคอลลาเจนเปปไทด์แล้วจั่นรู้จักได้ยังไงจั่นรู้จักเพราะว่ามีคนแนะนำมาบอกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทานของที่บำรุงผิวแล้วทำไมรู้สึกว่าคนบอกมีน้ำมีนวลอ้วนขึ้นเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าตัวที่เราทานเนี่ยมันมีน้ำตาลเอาจริงๆแต่ตัวเนี้ยไม่มีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนี่คือคอลลาเจนตัวนี้สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนี่และที่สำคัญก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นจากญี่ปุ่นเลยเหรอจั่นคือเรียกว่าทานเพียวๆได้เลยไม่คือถ้าเกิดเรามาจากญี่ปุ่นเนี่ยทานกับน้ำเปล่าเนี่ยใส่น้ำเปล่าได้เลยเนี่ยเพียวๆได้เลยบางอันเขาก็ต้องแบบใส่รสผลไม้ใช่ไหมทำให้แบบหวานๆทานแล้วก็แบบมันมีน้ำตาลแต่นี่ไม่มีน้ำตาลใช่แล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่เหม็นคาวปากปกติเนี่ยพวกคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจะมีทานแล้วมันแบบมีกลิ่นแล้วก็เหม็นข้าวป่าแต่เนี้ยไม่ใส่ในเกี๊ยวก็ได้คือเกี๊ยวคือใส่ในอาหารอะไรก็ได้แสดงว่าเราจะทานอะไรก็ใส่เข้าไปเลยใช่สมมติถ้าเราอยากทานกับโอนตินก็ใส่ในโอนตินก็ได้สมมติถ้าเราอยากทานกับเกี๊ยวกุ้งอะอย่างอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งไม่เปลี่ยนรสชาติอาหารค่ะใช่มันก็จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นทานกับสลัดก็ได้ใช่แต่จริงๆแล้วก็ทานกับน้ำก็ได้ค่ะปกติธรรมดาแต่ว่าบางทีใครไม่รู้ว่าจะทานกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยทานกับกะเพราทะเลก็ได้หมดได้ทุกอย่างได้หมดจริงๆเดี๋ยวนะจั่นแล้ววันนึงต้องทานเยอะไหมก็แนะนำเช้าซองหนึ่งกลางคืนซองหนึ่งก่อนนอนก็คือวันละ2ซองใช่ค่ะรับรองว่าไม่อ้วนแล้วจั่นก็ยังทานต่อเนื่องทุกวันนี้ยังทานต่อเนื่องจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องผิวอย่างเดียวมันอยู่ที่เรื่องของมันมีทั่วร่างกายใช่ไหมกระดูกข้อต่ออะไรเงี้ยยิ่งเราแบบอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเสื่อมลงไม่ชอบคำว่าอายุมากขึ้นเลยอ่ะใช่จั่นก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่แต่ที่มีตัวช่วยดีไงจริงๆแล้วคอลลาเจนมันดูเหมือนที่จะแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบคนพูดถึงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนอกจากมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันยังเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยมันก็น่าจะสวยด้วยได้สุขภาพด้วย